สวัสดีครับพี่เอค่ะครับกับผู้สื่อมือเสียงเพรสชั่นนะครับช่วงโชว์ออฟของรายการนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พี่เชิญศิลปินหน้าใหม่นะครับมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นคิวของน้องฟังข้าวซึ่งจริงๆในวงการดนตรีบ้านเราเนี่ยถือว่าน้องฟังข้าวเนี่ยไม่หน้าใหม่ละนะฮะเบื่อแล้วนะไม่ใช่นะสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าติดตามผลงานเพลงหรือว่าติดตามการประกวดร้องเพลงเนี่ยจะจำน้องฟังข้าวได้นะครับในกับประกวด The Voice Season 2ใช่ค่ะซึ่งก็มีเพลงประทับใจเยอะนะตอนนั้นนะฮะตอนนั้นอยู่โค้ชตอนแรกเลยโค้ชอะไรพี่ก้องพี่ก้องก่อนแล้วก็สติลไปพี่คิมค่ะพี่ก้องไม่ต้องการเราแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลเป็นเขาเรียกอะไรโบนัสนะที่อยู่เจอโค้ชสองคนใช่ค่ะคนอื่นไม่ได้นะเราได้ดีใจมากเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพลงที่เพลงกลับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพลงพวกนี้น้องฟังเข้าถนัดมากใช่เป็นเพลงแจ๊สเก่าๆนะฮะแล้วก็เราก็หยิบเพลงซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่หลายท่านคงรู้จักกันดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพลงโปรดของหนูด้วยนะครับมีคำถามหนึ่งอันครับค่ะอันนี้จากแฟนรายการทางบ้านนะฮะฝากถามมาว่าฉายาขนตาพิฆาตเนี่ยมาได้ยังไงค่ะก็เขาตั้งให้นะคะใน The Voice ตอนนั้นเป็นข่าวอยู่เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นติดขนตาล่างแบบว่าเอาขนตาบนมาติดล่างอะค่ะคนก็เลยฮือฮากันจริงๆมีประวัติอยู่เล่าเลยได้มั้ยคะได้เลยครับได้เลยนะคะหนูก็ชอบแต่งหน้านะคะคุณแม่ปุ้มบอกว่าคุณแม่คะหนูอยากติดขนตาค่ะแม่บอกนั่งเลยลูกสาวนั่งเลยโอเคลืมตาขึ้นข้างบนเลยเพราะว่าลืมตาข้างบนมันต้องติดขนตาล่างอุ๊ยคุณแม่ลืมเอาขนตาล่างมาค่ะลูกเดี๋ยวคุณแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่จัดการให้ไอ้เราก็ไม่เห็นเขาก็ติดให้เราหนูก็เอ๊ะอะไรมันคันๆตรงนี้เพราะมันยาวๆจังเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะลืมตามองกระจก
เออแต่เราก็รู้สึกว่าสวยไปอีกแบบนึงสวยอีกแบบนึงใช่ประกอบกับเวทีที่ไฟสีฟ้าลงมาพอดีก็เลยกลายเป็นว่าขนตาพิฆาตขนตาพิฆาตใช่ตอนนี้เนี่ยน้องฟังข้าวมีซิงเกิลเป็นของตัวเองละนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งพี่ได้แอบก็ไปดูแล้วแหละ MV ก็ทำได้น่าสนใจนะครับยิ่งฉากจบนี่รู้สึกว่าจะพันพรึงสะพรึงหน้าสะพรึงกลัวอยู่ใช่ใช่ใช่มีแบบว่าตาน้ำตาก็แบบเลอะอะไรอย่างงี้ร้องไห้มากแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบเหมือนแก้แค้นผู้ชายแล้วก็ปาดลิปสติกเพื่อนบอกว่าโจ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่แนวคิดของมิวสิกนั้นมาจากไหนอันนั้นนะอืมจริงๆแล้วเป็นของพี่เดวิดนะคะซึ่งเป็นคนที่ทำใช่คนที่ทำก็เขาก็คิดให้หมดเลยเขาครีเอทให้เลยใช่ไหมครับว่าเพลงของน้องฟังข้าวเนี่ยเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวของเพลงน่าจะเป็นกับมิวสิกใช่แล้วก็เราใช้โปรดักชันโฆษณาทำแล้วก็เป็นแนวแฟชั่นอาร์ตด้วยค่ะในมิวสิกจะเห็นว่าหนูเปลี่ยนชุดเยอะมากใช่ใช่เปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีฉากมีแบบมีดขวานไม้เบสบอลใช่ครับออกจะซาดิสหน่อยนะใช่ค่ะตัวจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เป็นนะฮะในเพลงนี้จะเหมือนเนื้อหาเพลงก็จะเป็นชื่อเพลงก็บอกแล้วว่าเหนื่อยน้ำตาครับก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องไห้จนเหนื่อยแล้วนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำร้ายจิตใจผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายจิตใจเราครับแล้วก็เราคิดว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดละแล้วก็คิดว่าน้ำตาเนี่ยจะลดความทรงจำที่มีระหว่างกันได้แต่จริงๆแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆน้ำตาไม่ได้ช่วยอะไรเลย มันอยู่ที่ตัวเราเอง อะไรประมาณนี้ค่ะ มาคุยถึงผู้แต่งนิดหนึ่งครับค่ะผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้ไม่ไกลตัวหนูเลยไม่ไกลตัวเลยพี่จิ๊บวิชูเดชนะคะคุณจิ๊บวิชูเดชก็มือเบสของโกมิเตอร์แซกแมนเราเนี่ยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะพี่จิ๊บก็สนิทกับหนูจริงๆเรียกได้ว่าพี่จิ๊บเนี่ยเป็นคนบุกเบิกเจอหนูคนแรกแนะนำให้พี่โก Oh. ใช่แล้วก็จะสนิทกันตั้งแต่ก่อนไปประกวด The Voice ใช่ค่ะใช่อยู่กันมา5ปีแล้วใช่หน้าตาอย่างคุณจิ๊บนี่ไม่น่าจะแต่งเพลงได้เพราะอย่างนี้นะนั่นน่ะสิคะ แอบนินทาแอบนินทาครับโอ้แต่เพลงนี้เพราะมากครับจิ๊บครับนะครับต้องฝากบอกจิ๊บว่าเพลงเพราะนะครับแล้วก็ดนตรีนี่ถือว่าคือทำออกมาได้โอเคเลยใช่เพราะว่าเป็นมีความพิเศษนะคะที่เป็นเอา4/4ดนตรีเป็น4/4มารวมกับ6/8ค่ะมารวมกันได้2สไตล์แบบลงตัวเลยนะคะเป็นเพลงที่เหมือนกับว่ามีท่อนเหมือนกับ2เพลงอ่ะแต่ไม่อยู่ในเพลงเดียวกันใช่ค่ะพี่จิ๊บเขาก็อาจจะแบบว่าอยากที่จะพัฒนาดนตรีในบ้านเราให้ก้าวไปอีกขั้นแล้วก็มาเชื่อมต่อให้มันเนียนซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะความสามารถพอสมควรนะครับสำหรับการจะเอาดนตรี2จังหวะริทึม2อันเนี่ยมาต่อกันให้ได้ความรู้สึกที่มันนุ่มนวลละมุนละไมแล้วก็ฟังต่อได้เพลินๆแบบไม่ติดขัดนะฮะก็ต้องไปฟังนะครับสำหรับเพลงเหนื่อยน้ำตานะครับของน้องครับมีฝากไหมครับฝากช่องทางติดตามของน้องมีค่ะรหัสดาวน์โหลดนะคะดอกจัน123-8398นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามใน YouTube ได้เลยครับพิมพ์ว่าเหนื่อยน้ำตาแล้วช่องทางอย่างอื่นนะครับช่องทางก็มี YouTube Channel ค่ะแล้วก็มีเพจด้วยมีเพจของน้องยังใช้facebook.com/fangkhao_thevoice อยู่ค่ะยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับก็แฟนๆนะครับก็ไปให้กำลังใจน้องฟังข่าวได้นะครับเข้าไปที่เพจครับก็กดให้กำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเสิร์ชที่ YouTube นะครับเหนื่อยน้ำตาไปดูมิวสิกของน้องฟังข่าวรับรองว่าจะต้องถูกใจนะครับถูกใจสาวๆที่จะแก้แค้นผู้ชายนะฮะ ต้องไปดูกันเองนะครับว่าจะโผล่ขนาดไหนนะครับนั่นเดี๋ยวให้น้องฟังข้าวทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับเหนื่อยน้ำตานะครับนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีสิ่งเพลชั่นละหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะมีศิลปินท่านใดมาสร้างสีสันความประทับใจให้รายการนะครับต้องติดตามชมนะครับมีสิ่งเพลชั่นทุกคืนวันอาทิตย์นะครับ16:30 Spring New ครับวันนี้ผมกับน้องฟังข้าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
อีกแค่ไหนเฝ้าถามตัวเองยิ่งนี้ยิ่งวิ่งตามยิ่งเตือนนี้ความรักที่เหนื่อยหัวใจรอจะน้ำตาที่มันรินไหลปล่อยหัวใจที่มันปวดร้าวให้ช่วยลบความจำทุกเรื่องราวที่ตัวฉันเคยรักมากเท่าไรเหนื่อยกับน้ำตาที่ยังคงไหลไม่ช่วยทำให้ความรู้สึกเจ็บน้อยกว่านี้แค่บรรเทาความเจ็บซ้ำๆที่ยังทำให้ต้องเสียใจทุกนาทีหมดแรงที่จะร้องให้เธออีกต่อไปต่อให้รักเธอมากแค่ไหนแต่สุดท้ายไม่เคยอยู่ในสายตาต้องทนอีกแค่ไหนเฝ้าถามตัวเองนี้ยิ่งวิ่งตามยิ่งเดินหนีความรักที่เหนื่อยหัวใจรอจะน้ำตาที่มันรินไหลปล่อยหัวใจที่มันปวดร้าวให้ฉันลบความจำทุกเรื่องราวที่ตัวฉันเคยรักมากเท่าไรเหนื่อยกับน้ำตาที่ยังคงไหลไม่ช่วยทำให้ความรู้สึกเจ็บน้อยกว่านี้แค่บรรเทาความเจ็บซ้ำๆที่ยังทำให้ต้องเสียใจทุกนาทีฉันเคยรักมากเท่าไรเหนื่อยกับน้ำตาที่ยังคงไหลไม่ช่วยทำให้ความรู้สึกเจ็บน้อยกว่านี้แค่บรรเทาความเจ็บซ้ำๆที่ยังทำให้ต้องเสียใจอยากให้